ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายกเทนไลฟ์คืนนี้อยู่กับฝนนันทกานะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นรายการมาด้วยความสลดใจเล็กน้อยนะคะจากเหตุระทึกที่เกิดขึ้นค่ะกลางห้างดังย่านปทุมวันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนฝนเช่นกันนะคะว่าโอ้โหมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะซึ่งประจวบเหมาะค่ะเพราะว่ามีการจัดงานเปิดวิกบิ๊ก3บริเวณชั้น5ของห้างพอดีค่ะซึ่งก็มีทั้งศิลปินดารานักข่าวแล้วก็แฟนคลับไปร่วมงานกันอย่างมากมายทีเดียวแน่นอนนะคะว่าในที่สุดทางช่อง3ก็ประกาศยกเลิกงานก่อนจะให้ผู้ร่วมงานทุกคนทยอยออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยนะคะขณะที่ดาราสาวจิ๊บปกฉาดค่ะและกวนเพื่อนที่อยู่ในบริเวณห้างในช่วงเกิดเหตุนะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์เพื่อให้ผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ได้ติดตามข่าวสารเพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวเองเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของสาวจิ๊บกันค่ะคือพอเข้าไปในห้างอ่ะเราก็เห็นว่าคนอ่ะเหมือนมีคนวิ่งออกมาเราก็นึกว่ามาหานักแสดงแบบมารับนักแสดงอะไรเขามีงานช่องไงเออแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ใส่ใจอะไรเราก็เดินเดินเดินทีนี้ทุกชั้นเลยวิ่งหมดชั้นทุกชั้นเราก็สงสัยแล้วทุกชั้นก็เลยแบบอาจตัดสินใจลองเดินเร็วกันดูกลับไปคือใครที่อยู่ตอนนี้ระวังตัวมากๆเป็นห่วงมากๆเลยแล้วคือมันน่ากลัวมากเพราะว่าตัวเราเองอ่ะคือเราตอนเราจอดรถฝั่งน้อยเหมือนกันเรายังได้ยินเสียงปืนแล้วจังหวะที่ได้ยินเสียงปืนมันคือแบบทุกคนคือกลัวกันแบบกลัวกันจริงๆอยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองดีๆอยากให้ทุกคนปลอดภัยไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นที่ร้ายแรงซึ่งเหล่าศิลปินดาราแถวหน้าทั้งหมากปรินเจมส์มาพายรินรดาตู่ปิยวดีเบลล่ารานีเชอร์รี่เข็มอักษรนุ่นรมิดาลุยสกอตนะคะแก้มวิชญานีมีนพิชยาแล้วก็อีกมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้โพสต์ลงโซเชียลแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะที่สำคัญค่ะบางอีเวนต์ค่ะก็จะมีการกำหนดจัดงานที่ห้างดังกล่าวนะคะรวมถึงห้างบริเวณใกล้เคียงในวันพรุ่งนี้ก็มีการประกาศยกเลิกไปบ้างเหมือนกันนะคะนายตะเทนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะซึ่งเราได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดอย่างตัวฝนเองอ่ะได้ติดตามข่าวก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ค่ะขอปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปที่แน็กชาลีหรือว่าหลายๆคนเรียกกันติดปากว่าแน็กแฟนฉันนะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนังที่แจ้งเกิดให้กับแน็กรวมถึงเพื่อนๆในกวนแฟนฉันเนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับคอหนังมาครบ20ปีแล้วค่ะเจี๊ยบบทเด็กชายตื่นสายที่ทำให้แน็กชาลีแจ้งเกิดในวงการบันเทิงมาพร้อมกับจุดเริ่มต้นนามสกุลแฟนฉันเหมือนแจ็คเฉลิมพลที่บางคนแทบจะลืมชื่อและนามสกุลจริงๆของเจ้าตัวไปแล้วซึ่งแน็กออกปากว่าภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันได้นำพาชีวิตเขาให้มีชื่อเสียงมีเงินมีงานรวมถึงแฟนคลับที่ยังคงเหนียวแน่นมายาวนานถึง20ปีเลยทีเดียวละค่ะตอนนั้นต้องบอกว่าเราอายุแค่9ขวบแล้วเราก็ไม่คิดเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าการทำหนังมันคืออะไรมันเหมือนเด็กคนนึงที่แบบว่าถูกหลอกไปทำงานนะครับแล้วเราก็ไปตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแต่พอผ่านมาเรื่อยๆเราเริ่มรู้เรื่องแล้วว่าเฮ้ยอ๋อมันคือการถ่ายหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆพอเราโตขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันคือหนังที่ทำให้เรามีทุกวันนี้พุ่มกับนักแสดงทุกอย่างเป็นครอบครัวกันหมดมันเป็นแบบอะไรอ่ะคือเราได้ร่วมงานกันตอนเด็กอ่ะเหมือนเขาก็ดูแลเราเหมือนน้องๆอะไรเงี้ยแค่ว่าแบบพอโตขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้แบบเริ่มเจอกันน้อยลงแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยขึ้นแท่นเป็นหนังอมตะไปแล้วนะคะเดี๋ยววันที่9ตุลาคมนี้ใครที่คิดถึงแฟนฉันก็ไปดูกันได้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะคุณแม่ตินาค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกเป็นของตัวเองนะแต่ว่าก็ขอใช้สิทธิ์ความเป็นคุณป้าค่ะประกาศให้สะใภ้มโนทั้งหลายแบบนี้ค่ะห่วงครับตอนนี้ห่วงค่ะบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้าวันนึงกับร้านมีฟงมีแฟนเข้ามาอย่างเงี้ยให้ผ่านละก่อนแม่ไม่เท่าไหร่แต่ป้านี่แหละแต่ว่าโอ้โหประกาศตัวเป็นด่านหินของสะใภ้มโนทั้งหลายค่ะ Queen of Dance ตินาคริสติน่าที่หลานชายวัย15ปีออก้าภูเรพัฒน์ดีกรีนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติหล่องานดีๆจนสาวๆตามกรี๊ดงานนี้คุณแม่เอเทเรซ่าไม่ต้องห่วงเพราะคุณป้าตินาบอกถ้าหลานจะมีแฟนต้องให้ป้าสกรีนเท่านั้นค่ะมาขอเป็นหลานสะใภ้เยอะไหมคะที่สุดท้ายก็มีหลายอยู่หลายแล้วเขาก็15แล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ยังวัยเด็กอยู่นั่นเนี่ยออก้าเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าตินาก็ช่วยเลี้ยงนะตอนเด็กๆอ่ะก็เขาก็เหมือนลูกเราเราก็ทั้งเป็นห่วงแล้วก็เราก็ห่วงเขาแล้วก็แบบตายแล้วกลัวหลานเราแบบเอ๊ะ
ิงสมัยนี้ก็น่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยย้ำกอกหูทั้งแม่ทั้งตาที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามีนะเอามาให้ดูเดี๋ยวจะได้ช่วยดูโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ห้ามนะคือไม่ได้ห้ามแต่อย่างน้อยก็คือให้อยู่ในสายตานิดนึงไม่อยากให้หลานรู้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันกลัวเขาอกหักเพราะว่าเขาก็แบบเราก็กลัวหลานเราอกรักมากห่วงมากห่วงมากส่วนงานในวงการบันเทิงคุณป้าตีนาพร้อมดันเต็มที่แถมยินดีทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้หลานรักขออย่างเดียวต้องไม่เสียการเรียนนะจ๊ะคนนั้นน่าห่วงหลานแต่คนนี้เห่อลูกค่ะพี่แคนดี้รักแก่นหลายๆคนก็สงสัยใช่ไหมล่ะว่าพี่แคนดี้ไปมีลูกเมื่อไหร่นะไม่ต้องสงสัยไปเพราะว่าเป็นลูกบุญธรรมค่ะที่พี่แคนดี้ให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนอย่างเต็มที่เลยค่ะถึงจะไม่มีแก้วตาดวงใจจากสายเลือดของตัวเองแต่ลูกทุ่งหน้าสวยแคนดี้รากแก่นก็ชื่นใจที่ได้สัมผัสความเป็นแม่กับเขาสักครั้งในชีวิตด้วยการส่งหลานสาวที่ดูแลเสมือนลูกบุญธรรมให้เรียนต่อด้านการแพทย์ถึงประเทศอังกฤษ wow. แม้ตลอด5ปีหลังจากนี้ต้องใช้งบประมาณราวๆ15ล้านบาทแต่ระดับสาวแคนดี้นั้นออกปากเห็นลูกบุญธรรมมีความสุขก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันเราก็ต้องคือจริงๆแล้วคุณแม่เขาก็ช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่เราก็ต้องหาสำรองไว้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าลูกอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็บอกเขาอยู่บอกว่าอยากเรียนไปเลยนะเพราะถ้าเขาตั้งใจเรียนให้เลยเรียนได้เต็มที่เท่าที่อยากจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เราถึงขั้นวางแผนกันไปถึงขั้นว่าเขา5ปีจบ4ปี5ปีจบเขาก็ต้องเปิดคลินิกเราก็ต้องเตรียมทุนทรัพย์สำหรับตรงนั้นไว้เราก็พูดตามสไตล์เราเนาะหมอสัญญากรรมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าก็มาดูแลเราไงก็มาดูแลเรานะอะไรเงี้ยลูกก็บอกว่าโอ๊ยหนูขอไปช่วยคนไปหมอหัวใจมั่งหมอสมองมั่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นแม่ตั้งนานแล้วนะคะเราก็ดูแลเขาเห็นเขาทุกย่างก้าวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือวันที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จเราก็ดีใจแล้วก็แอบมีน้ำตาไหลนะคะแอบแบบปลื้มแล้วก็วันที่เราต้องไปส่งเขาแล้วเรากลับมาเราก็ยังแอบมีน้ำตานิดนี้คือก็คิดถึงก็เป็นห่วงคือคนเรามันได้รักเราอ่ะไม่จำเป็นต้องในสายเลือดจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความผูกพันเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ค่ะไปส่งเขาเราก็ปลื้มปิ่มเหมือนเป็นลูกตัวเองแคนดี้ช่วยไม่ใช่แค่เด็กน้อยแต่หมายถึงว่าช่วยทุกคนที่เป็นครอบครัวที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่จะไม่ได้ให้เป็นตังค์แต่จะต้องแลกกับความสามารถทำอะไรก็ได้ที่แรกกับความสามารถเพราะว่าเราเคยช่วยคนด้วยการให้เงินไปแล้วไปมันเป็นการสนับสนุนให้เขาขี้เกียจสนับสนุนให้เขาไปต่อยอดอะไรไม่ได้ถ้าจะมาหาให้ไม่ได้ช่วยนะคะคุณต้องแลกด้วยความสามารถช่วยค่ะเต็มที่ถ้าเห็นเราคุ้มค่ากับชีวิตเขาเราจะให้นอกจากจะสนับสนุนคนอื่นเต็มที่ที่ผ่านมาสาวแคนดี้ก็เพิ่งเปย์ตัวเองด้วยการหอบเงินสดถอยรถหรูมูลค่า7 หลักเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดนั่นเองค่ะนานมากกว่าจะตัดสินใจซื้อนะคะก็หลายปีพอถึงตอนนี้ถึงเวลาอันควรก็ซื้อเลยมันติดเรื่องเงินไง ก็ติดความพร้อมเรื่องเงินนี่แหละค่ะนะคะตอนนี้ก็คือพอจะมีก็รีบซื้อเลยซื้อเงินสดเลยถ้าไม่รวยจริงซื้อสดไม่ได้แล้วค่ะบอกแล้วว่าไม่ถึงขั้นก็รวยจัด ก็รวยคำว่ารวยของแคนดี้คือพอมีพอกินแต่ถามว่าทำไมซื้อใช้เงินเก่งหาแบบพวกใช้เลยค่ะไม่เคยมีเงินเก็บ แต่จะบอกว่างงตรงที่ว่าเลขทะเบียนตรงกับเลขที่บ้าน แล้วก็เพิ่งไปกราบหลวงปู่สอนตรงกับอายุหลวงปู่สอนมาแน่ก็คือก็เป็นแบบว่าไปทำมืออะไรคะอธิบายไงคะอธิบายคือเราก็อธิบายให้ฟังว่าคือแบบว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายให้ฟังซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้นอกจากความขยันสาวแคนดี้ยังเชื่อว่าความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณก็ถือเป็นตัวช่วยที่ผลักดันให้เจ้าตัวนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะนี่แหละค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของพี่แคนดี้ก็ได้นะคะส่วนข่าวนี้บอกเลยค่ะว่ากรี๊ดค่ะกรี๊ดออกมาค่ะเพราะว่า3ศิลปินเกาหลีนะคะเขามาแจกความสดใสให้กับแฟนคลับรวมไปถึงสิ่งดีๆสำหรับแฟนคลับชาวไทยด้วยค่ะยกกวนหนุ่มหล่อสาวสวยมาทำให้แฟนๆว้าวุ่นใจกันไม่หยุดค่ะกับเหล่านักร้องนักแสดงข่าวหน้าจากแดนกิมจิทั้งยองแจก็อตเซเว่นคิมเซจองและสาวๆคิสออฟไลฟ์ที่เหินฟ้ามาเมืองไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้พิเศษสุดๆกับงานโคเรียนไนท์ที่จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีเพื่อเฉลิมฉลองครบ65ปีไทยเกาหลีและปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลีไทย2566ถึง2567
งานนี้ยองแจก็อตเซเว่นและคิมเซจองซึ่งรับหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์เชิญชวนทั้งคนไทยและคนเกาหลีเปิดโลกผ่านการท่องเที่ยวได้รับมอบโล่จากปาร์คจงแท็กอธิบดีกรมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเกาหลีและเจมส์ลีรองประธานอาวุโสอสทเกาหลีค่ะ관광지는사실엄청좋은데가많아가지고뭐사실보통처음에도착하는데가서울이니까서울에와서뭐한강도가보고그냥남산타워도한번가보고그런랜드마크라는데는좀다가보셨으면좋겠어요다들이쁘고아름다운한국에는특히나궁이굉장히많은데요창덕궁경복궁등등궁이굉장히많아요근데그궁이특히나왜더예쁘냐면계절이나타날수록더뚜렷이예쁘거든요근데이제곧가을이한국에찾아오고있어서한국에단풍이쫙물들었을때예쁜궁을한번쯤다들봐보시면너무좋을것같다는생각이들어서궁추천해드립니다우리한국관광공사는올같이코리아에브리웨어같은행사대규모행사를통해서 한국과태국과상호민간교류를더욱더활성화시킬예정입니다한국에직접방문하셔서아름다운전국의구석구석대한민국의문화역사또 K 콘텐츠를느끼시기바랍니다양국의관광교류를더욱활성화해서코로나이후양국관광산업을빠르게회복하기위한양국정부의협력방안입니다한국정부와태국정부의관광협력을바탕으로지난2019년관광교류를뛰어넘는300만관광교류시대를열기를희망합니다โดยภายในงานยังตื่นตาตื่นใจด้วยการแสดงพิเศษ2วัฒนธรรมเกาหลีไทยอย่างโชว์จากสาวๆ Kiss of Life การบรรเลงไวโอลินสุดไพเราะจากนักไวโอลินเกาหลีใต้รวมถึงโชว์รำไทยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยด้วยล่ะค่ะใครที่ชอบท่องเที่ยวนะคะเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนตอนนี้ใครที่ชื่นชอบอุปรากรจีนหรือว่างิวนะคะวันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกกันด้วยค่ะเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ48ปีวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนกระทรวงวัฒนธรรมนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวมหกรรมการแสดงอุปรากรจีนชุดมหาอุปรากรแต้จิ๋วสุดยอดความอลังการแห่งปัตตภีโดยเตรียมเชิญคณะงิ้วอันดับหนึ่งแห่งเมืองซัวเทาที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมแสดงให้คนไทยและคนจีนได้รับชมมากถึง11เรื่องตลอด5วันค่ะถือว่าเป็นการใช้ศิลปะการแสดงมาเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายที่กระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยเราขับเคลื่อนในเรื่องของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะคะในการขับเคลื่อนอันนี้การแสดงในครั้งนี้จึงเชื่อว่าจะเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้มาพบเจอกันมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเสริมเชื่อมความสัมพันธ์กันคนไทยคนจีนไม่ได้เป็นหนึ่งกายคือพี่น้องกันนะคะการแสดงครั้งนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอยากให้ที่ทุกคนได้มาชมกันนะคะผมหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านเนี่ยนะมาชมแล้วคงได้เข้าใจเนื้อหาในการที่จะมาแสดงเนี่ยอุปรากรจีนนั้นเนี่ยนะล้วนแต่เรื่องความกตัญญูล้วนแต่เรื่องเนี่ยวัฒนธรรมที่เก่าแก่มาเนี่ยความหมายเนี่ยนะสื่อไปถึงไม่ว่าทั้งครอบครัวหรือเนี่ยนะไม่ว่าการศึกษาการแสดงอุปรากรจีนชุดมหาอุปรากรแต้จิ๋วสุดยอดความอลังการแห่งปัตตภีจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้ที่สมาคมเหี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทยค่ะฉลอง21ปีนายเอ็นเตอร์เทนร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมเติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิงมาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆด้วยกันนะครับหมดเวลาแล้วนะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทนนะคะ 11:30 นช่อง9กด30มาเจอกับข่าวจริงข่าวชัวร์ไม่มั่วนะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ